รู้แล้วถึงกับเศร้าก้าวผักที่ไม่ควรรับประทานดิบโดยเด็ดขาดอาจจะทำให้สุขภาพของคุณแย่ลงและโทษ9ประการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและสมรรถภาพทางเพศได้ Only Share on Present สวัสดีครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดแชร์ไลค์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับพืชผักมีหลากหลายชนิดครับแต่ก็มีบางชนิดที่ส่งผลเสียมากในการรับประทานแบบดิบๆวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับพืชผักที่รับประทานดิบแล้วให้ผลเสียต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงครับต้องขออนุญาตแจกแจงซะก่อนนะครับข้อมูลเหล่านี้นำมาจากงานวิจัยของกรมเกษตรซึ่งแจกแจงข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกพืชผักที่ไม่ควรรับประทานดิบเพราะอาจจะสะสมในร่างกายและก่อเกิดโรคและเรื่องราวเหล่านี้ครับไม่ว่าจะเป็นอาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศและมีอาการกรดไหลย้อนรวมไปถึงอาการท้องเสียท้องอืดท้องเฟ้อและอาการโรคลำไส้รวมไปถึงกดไหลย้อนหลากหลายชนิดซึ่งในทางการแพทย์ไม่ควรแนะนำให้รับประทานมากจนเกินไปแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถรับประทานดิบได้เลยนะครับเอาแหละเราไปรู้จักกับพืชผักเหล่านี้กันเลยนะครับว่ามีอะไรกันบ้าง 1. กะหล่ำปี 2. ดอกกะหล่ำ 3. มอกโคลี 4. ถั่วฝักยาว 5. ถั่วงอก 6.หน่อไม้ 7. พืชตระกูลหัวมันทุกชนิด 8. ผักโขม 9. เห็ดพืชผักเหล่านี้มีหลากหลายชนิดครับที่คนไทยนำมารับประทานดิบอยู่บ่อยครั้งแต่ในครั้งต่อไปคุณควรจะระวังทางด้านสุขภาพเพิ่มเติมและรับประทานให้น้อยลงบ้างก็จะดีมากๆนะครับเพราะเรื่องของสุขภาพนั้นสามารถดูแลได้ถ้าหากเราทำเป็นประจำนะครับผมหวังว่าวิดีโอคลิปนี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพและการดูแลตัวเองถ้าคุณถูกอกถูกใจอย่าลืมแบ่งปันวิดีโอคลิปนี้ให้กับคนที่คุณรู้จักและคนที่คุณห่วงใจด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับในการเข้ามารับชมสวัสดีครับ